อนนี้อังกฤษนั้นเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจและก็ทางการเมืองด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี้ครับมีบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือยักษ์ใหญ่ถึง2บริษัทออกมาปรับลดเครดิตของอังกฤษลงหลังจากผลประชามติ b r e กซิตครับ Standard and Poor's ประกาศเมื่อวานนี้นะครับปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษลง2ขั้นจาก triple a เป็น double a และอาจปรับลดอีกในอนาคต แต่ก็ระบุนะครับว่าผลประชามติจะทําให้อังกฤษกําหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากขึ้นนอกจากนี้ Fitch Rating ก็ยังปรับลด1ขั้นจาก AA บเวกเป็น AA รวมทั้งลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรฐษฐกิจเป็น0.9%ในปี2560และ2561จากเดิมที่ประเมินไว2้2% โดยฟิชระบุนะครับว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลังการลงประชามติจะส่งผลให้การเติบโตของ GDP ระยะสั้นลดลงทันทีนอกจากนี้บูดี้ก็อาจจะปรับลดเครดิตธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเป็นเชิงลบในวันนี้ด้วยหลังจากเมื่อวันเสาร์ครับได้ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือเป็นลบแต่ว่ายังคงอันดับไว้ที่ AA1 เท่าเดิม ขณะที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ทราบผลประชามติโดยเผชิญคำถามจากเหล่าสสที่กังวลต่อผลกระทบจากการออกจากยูและเขายืนยันว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งพอต้านทานผลกระทบจากประชามติรวมทั้งจะยังไม่มีการเจราจาเริ่มต้นกระบวนการออกจากยูในเวลานี้จนกว่าจะมีนายกคนใหม่และขอให้พลเมืองยุโรปที่อาศัยในอังกฤษอย่าได้วิตกเพราะว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นครับ